การเป็นการพิจารณานัดสืบพยานยังไงบ้างครับอาจารย์ก็วันนี้เป็นการนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกครับนะก็จะมีตัวแม่น้องก้อยนะแล้วมีระพีผู้รับมอบอำนาจครับนะตรงนั้นก็จะมีพยานเพิ่มอีก2ปากครับนะประมาณนี้วันนี้สืบพยานนัดแรกนะครับวันนี้เรามั่นใจใช่มั้ยครับว่าพยานที่มาจะสามารถเอาผิดกับฝั่งจำเลยได้ทั้งหมดครับก็มั่นใจการทำงานของตำรวจก็ในช่วงบิ๊กโจ๊กตอนนั้นที่เป็นคนดูแลคดีนะแล้วก็มั่นใจอัยการนะครับแล้วพยานหลักฐานเนี่ยถ้าเราเห็นสำนวนเนี่ยมันต้องกี่แฟ้มอ่ะโอ้หลายแฟ้มเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราดูแล้วไม่น่ารอดนะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างมัดแน่นเริ่มตั้งแต่ซื้อยาไอซ์ซื้อยาไซยาไนด์นะครับแล้วก็เอายาไปใช้พบยาไซยาไนด์ในรถนะพบขวดพบที่ศพพบในรถแล้วก็ยังพบขวดพบอะไรต่างๆแล้วยังมีพยานแวดล้อมอะไรยืนยันนะครับสอดคล้องต้องกันนะครับแล้วก็ยังมีคลิปวงจรปิดเพราะนั้นพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรเลยนะครับกรณีที่ทนายพักอยากไปยื่นเรื่องของพรบ.อุ้มหายนะครับพรบ.อุ้มหายกับคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยซึ่งเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยนะทนายพัฒน์เนี่ยหรือทนายปากแดงเนี่ยเคยยื่นคำร้องไปในศาลและศาลยกให้ไปว่ากล่าวต่างหากเพราะนั้นก็ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรคดีนี้เลยประเด็นนี้มีคดีอย่างเดียวมีประเด็นว่าอะไรป่ะได้วางยาพิษน้องก้อยหรือไม่แล้วชิงทรัพย์หรือไม่นะแล้วก็มีจำเลยที่2ที่3ก็คือจำเลยที่2เนี่ยเป็นตำรวจเป็นสามีครับคุณวิทูเนี่ยนะได้มีการทำลายหลักฐานเพื่อช่วยแอมหรือเปล่าส่วนจำเลยที่3ทนายปากแดงก็มีประเด็นว่าได้เป็นคนใช้ให้จำเลยที่2เนี่ยคือสามีของแอมเนี่ยทำลายหลักฐานหรือไม่เพราะมันมีแชทเนี่ยว่าถ้าไม่มีของกลางคดีก็หลุดศาลยกฟ้องนะครับซึ่งทำให้สิ่งที่ทนายพัฒน์อ้างว่ายังไงคดีนี้มั่นใจว่าคดีก็หลุดพ้นเนี่ยเรามองไปในนี้ยังไงครับเป็นการชี้นำเขาอาจจะให้กำลังใจลูกความเขาอะนะเพราะว่าทนายพัฒน์เนี่ยก็ชอบให้กำลังใจลูกความคดีแจ้มดแกก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ออกมาแล้วอะไรเงี้ยออกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นทนายความนะคะมันก็จะมีข้อจำกัดหรือการกระทำใดๆก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีเจตนาแอบแฝงอะไรที่อยู่ในกระบวนการของทำให้แอมเนี่ยรับสารภาพท่านเป็นผู้ตัดสินดีกว่านะคะส่วนพวกเราเองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริงอีกมุมมองนึงนะคะที่ทางโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้ศาลท่านเห็นนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้ในห้องพิจารณานะคะอาจจะเป็นเรื่องกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ